สวัสดีครับท่านสมาชิกกองทัพนิรนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาพักอยู่ที่ UD Greenview Hotel จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นฐานที่มั่นของสมาคมภาคีคือข่ายธรรมาภิบาลนะครับอยากจะเรียนว่าท่านใดที่ยังไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกของภาคีข่ายธรรมาภิบาลท่านสามารถนะครับสมัครผ่านเว็บไซต์นะฮะของสมาคมภาคีคือข่ายธรรมาภิบาลได้นะครับครับwww.ncgg.or.th นะครับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับเพราะถ้าเป็นสมาชิกแล้วนั่นหมายความว่าท่านสามารถจะมาพักที่ UD Greenview แห่งนี้ได้ลด20ทันทีถ้ามีบัตรสมาชิกขณะเดียวกันถ้าซื้อเสื้อผ้าที่เป็นลูกไม้นะครับก็สามารถจะลดได้ถึง 60% นะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการซึ่งทางพวกเราเครือข่ายกำลังเริ่มนะครับดำเนินการให้กับสมาชิกพรุ่งนี้นะครับหากว่าใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดอุดรธานีท่านก็สามารถที่จะมาร่วมเข้ารับการอบรมได้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเรื่องหลักธรรมาภิบาลไปสู่ภาคการปฏิบัตินะผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าทำไมถึงจะต้องมีธรรมาภิบาลแล้วธรรมาภิบาลมันคืออะไรแล้วมันจะดีอย่างไรนะครับแล้วมันจะเป็นทางออกให้กับสังคมได้ไหมนะครับหากว่าสนใจนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ขับรถมาไม่ไกลนะครับถ้าอยู่ในอุดรเองนะครับอยู่ในอุบลนะครับอยู่หนองคายนะครับรอบๆเนี่ยนะครับฮะเพราะคุณนิยมเนี่ยได้ให้อาคารครับสำนักงานเราจัดตั้งที่นี่เลยครับนะครับตอนนี้ก็สมาคมภาคีข่ายธรรมาภิบาลเนี่ยรับธงไปแล้ว13ธงนะครับแต่จัดตั้งไปแล้วเนี่ยนะ16จังหวัดตรงนี้เข้ามาอีก6จังหวัดก็จะเป็น24จังหวัดความตั้งใจผมก็คือจัดตั้งนะครับให้มีสมาคมธรรมาภิบาลเนี่ยทั่วทั้งประเทศเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครับเพราะว่าวันนี้อยากจะเรียนว่าประเทศกำลังป่วยสังคมกำลังป่วยนะฮะลงทิศลงทางนะครับบ้านเมืองก็อาจจะเข้าสู่วิกฤตอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้ายังเป็นอย่างนี้หนี้สาธารณะก็ปาเข้าไป7ล้านล้านแล้วครับจากปี2539หนี้สาธารณะก้อนแรกสมัยบรรหารเนี่ยแค่7แสนล้านเองนะครับ7แสนล้านปี39ครับเป็นหนี้ 2,562 หนี้ก้อนนั้นโตขึ้นมาถึง7ล้านล้านคิดเอาละกันนะครับปีหนึ่งทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องมีอย่างน้อยๆก็ 2-3 แสนล้านทุกปีเมื่อ 2-3 แสนล้านที่ทุจริตไปก็ทำให้งบประมาณที่จะไปใช้เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นงบขาดดุล นะครับถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนะครับนั้นหากว่าพวกเรานักรบนิรนามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้กอบกู้ประเทศชาติมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือช่วยกันให้รัฐบาลยิ่งรักยุบสภาไปคงจำได้นะครับเพราะการรวมตัวของพวกเราเราสามารถจัดตั้งกองทัพนิรนามได้ตามแผนที่วางไว้ก็คือ18กองพันสี่ภาคในเวลาตั้งแต่เดือนจำได้ไหมครับ14กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา4เดือนนะครับเราสามารถตั้งได้18กองพันวันที่14พฤศจิกาก็ไปยื่นให้ยิ่งรักยุบสภาหรือลาออกการทุจริตคอร์รัปชันนะครับตั้งแต่ผมรับราชการตอนช่วงที่อยู่กับนายชวนเนี่ยปี40ถึง43เนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีทุจริตเรื่องของด่านก็เป็นแค่หมื่นล้านนะครับเรือขุดก็ 2,000 ล้านนะครับที่ดินตาบอดนะโครงการป่าสารวินมีแต่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดนะครับแต่สิ่งที่กำลังพบขณะนี้ถามว่ามันลดลงไหมไม่ได้ลดลงเลยนะครับตั้งแต่ปี40ถึงปัจจุบันนะครับท่านลองดูสิครับลดไหมครับมันกลับหนักขึ้น
เดิมเป็นช่อราชบางหลวงตอนหลังมากลายเป็นช่อหลวงบางราชนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโครงการรับจำนำข้าวนี่หมดไปประมาณ 5-6 แสนล้านนะครับที่ทุจริตไปนะครับนี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับถามว่าเราจะทำอย่างไรมีหนทางเดียวครับประชาชนต้องลุกขึ้นมาครับการแต่ลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ลุกขึ้นมาลักษณะของโดยการไปเดินขบวนแต่ลุกขึ้นมาในลักษณะของการเอาองค์ความรู้สร้างภาคีเครือข่ายนะครับให้พวกเราเนี่ยถักทอกันเพราะอะไรครับจำได้ไหมครับวันที่2 มีนา 2477รัชกาลที่7ทรงมีหลายพระหัตถ์สละราชสมบัติว่าอำนาจที่เคยเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมเต็มใจยกให้กับราษฎรโดยทั่วไปไม่เต็มใจยกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะหนึ่งคณะใดและไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนนะครับตรงนี้แหละครับสิ่งที่พระองค์ให้ไว้เพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่เคยเป็นรัฐบาลซึ่งจะมารับใช้ประชาชนงั้นรบกวนไล่รัฐบาลนี้ด้วยนะครับท่านไม่แตกต่างกันเลยกับยุคอื่นถูกต้องนะครับแต่วิธีการในการขับไล่เนี่ยเราจะต้องใช้ความอดทนอดกั้นนะครับก็คือใช้คุณธรรมนะหลักคุณธรรม4ประการนั่นเองนะครับพวกเราเองเนี่ยต้องมีสัจจะก่อนนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะครับไม่กระทําการทุจริตเสียเองนะครับเราก็ต้องมีธรรมะนะธรรมะคือการข่มใจนะครับไม่ไปก้าวล่วงนะครับความสุจริตนะครับเราก็ต้องมีขันตินะครับความอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่ยั่วยุหรือผลประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องมีฉักขะนะครับเสียสละนะครับละเว้นความชั่วนะครับลุกขึ้นมาทำความดีเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักนะอย่างน้อยที่สุดที่ผ่านมาผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่พวกเราเองยังเหนียวแน่นอยู่นะครับจะเห็นว่าในหน้ากองทัพเราเนี่ยยังมีสมาชิกอยู่300,000ถึงแม้จะมีบางคนเนี่ยอาจจะไม่พอใจหรือจะไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ติดตามแล้วก็ลบตัวเองออกไปก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันเพราะว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มีอภิสิทธิ์จ้างอะไรนะครับใครอยากจะตามหน้าเพจนี้ก็ตามใครไม่ตามก็ไม่ตามนะฮะแต่ที่ไม่ตามก็เพราะว่าช่วงหลังๆผมก็ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะมาให้ข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับแต่จากนี้ไปก็จะพยายามนะครับจะมาให้ข้อมูลแล้วก็จะมาพูดคุยและให้องค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะคุยกันนะครับเพื่อที่พวกเราเองเนี่ยจะได้มาอยู่ร่วมกันในการที่จะปกบ้านป้องเมืองคุ้มย่านะครับแล้วก็แก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างน้อยที่สุดนะฮะผมก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่างใกล้ชิดนะขณะนี้ก็มีผู้ดู4 คนมาสักครู่ก็ขึ้นไปถึง9 คน 10 คนนะครับก็พรุ่งนี้ตั้งแต่9 โมงเช้านะครับระหว่างที่จะมีการบรรยายกันนะครับในห้องบรรยายก็วันนี้ก็เป็นการทดลองทดสอบในการไลฟ์สดดูนะครับว่ายังทำงานได้ปกติดีกราบขอบพระคุณนะครับพวกเราทุกคนด้วยความรักและความห่วงใยนะครับรักนะครับขอบพระคุณครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสีย
ก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล